104บ้านในเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์จะนำเอาผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น1บ้าน1ผลิตภัณฑ์มาวางแสดงและจำหน่ายอยู่งานตลาดนัดครั้งที่7ที่จะจัดขึ้นกลางเดือนธันวาคม2023งานแสดงแลกขายสินค้าเกษตรกรรมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมสินค้า1บ้าน1ผลิตภัณฑ์ของเมืองไซธานีครั้งที่7ประจำปี2023จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12หา18ธันวาคม2023อยู่ที่สนามกีฬาหลัก16นครหลวงเวียงจันทน์ท่านหนูกี้สีหราชหักษาการเจ้าเมืองไซธานีประธานจัดงานตลาดนัดได้แถลงข่าวเกี่ยวกับการจัดงานตลาดนัดวันที่21พฤศจิกายน2023ว่าการจัดงานดังกล่าวแม่นเพื่อกระตุกสุขยู่การผลิตเกษตรกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมปลูกแต่งและหัวหน่วยประดิษฐ์สร้างของประชาชนผู้ประกอบการภายในเมืองให้มีการขยายตัวกลายเป็นสินค้าคุณภาพสูงสามารถแข่งขันกับตลาดได้ในปัจจุบันและต่อหน้าเพื่อเป็นการโฆษณาการตลาดการจำหน่ายสินค้าภายในสร้างตานางห้องหับผลิตภัณฑ์สินค้าให้เปิดกว้างและเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์เทคนิคการผลิตพร้อมเดียวกันนั้นก็เป็นการดึงดูดความสนใจของนักลงทุนให้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาเมืองไซธานีข้าพเจ้าในนามองค์การปกครองเมืองไซธานีก็คือประธานจัดงานตลาดนัดเมืองไซธานีขอแจ้งข่าวในการกะเกี่ยมงานแสดงขายสินค้าเกษตรกรรมหัตถกรรมและอุตสาหกรรมสินค้า1บ้าน1ผลิตภัณฑ์ของเมืองไซธานีครั้งที่7ประจำปี2023ซึ่งจุดประสงค์แม้นเพื่อการกระตุกสุขยู่การผลิตเกษตรกรรมหัตถกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัวหน่วยประดิษฐ์สร้างของประชาชนและผู้ประกอบการภายในเมืองให้มีการขยายตัวให้กลายเป็นสินค้าคุณภาพสูงสามารถแข่งขันกับตลาดได้ในปัจจุบันและต่อหน้าเพื่อเป็นการโฆษณาการตลาดการจำหน่ายสินค้าภายในสร้างตานางห้องหับผลิตภัณฑ์สินค้าให้เปิดกว้างและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนบทเรียนประสบการณ์เทคนิคการผลิตพร้อมเดียวกันนั้นก็เพื่อเป็นการดึงดูดความน่าสนใจให้นักลงทุนเข้ามาพัฒนาเมืองไซธานีให้มีการขยายตัวขึ้นคาดหมายผู้เข้าร่วมแม่นบรรดาครอบครัวตัวแบบโนแนงการผลิตเป็นสินค้า104บ้านของเมืองไซธานีบรรดาโฮงจักโฮงงานสร้างหัตถกรรมและอุตสาหกรรมปรุงแต่งสาวหัวหน่วยบรรดาหัวหน่วยธุรกิจบริษัทการค้าการบริการ30หัวหน่วยนอกจากข้างเครื่องนี้แล้วยังมีวงดนตรีและเครื่องลิ้นและวรรณคดีจำนวนหนึ่งท่านรักษาการเจ้าเมืองไซธานียังให้ฮู้ตื่มอีกว่าเพื่อส่งเสริมการตลาดทั้งเป็นการลดต้นทุนในการเข้าร่วมวางแสดงและจำหน่ายสินค้าทางคณะผู้ชอบจัดงานวางแสดงจึงมีบริมสิทธิพิเศษให้กับประชาชนภายในเมืองไซธานีสามารถนำเอาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเข้ามาวางแสดงและจำหน่ายโดยบ่เสียค่าเช่าสถานที่นอกจากนี้ในงานยังจะมีหลากหลายกิจกรรมเป็นต้นการแข่งขันศิลปวัฒนธรรมการแข่งขันกีฬาสิงขันเจ้าเมืองการแสดงงัวงามควยงามงานบุญกองเข้าและการแข่งขันกีฬาวรรณคดีตลอดระยะของการจัดงานตึบอีกฉะนั้นจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลาวสินค้าของคนลาวเพื่อเศรษฐกิจที่เข้มแข็งของลาวงานตลาดนัดและจำหน่ายสินค้าเมืองไซธานีครั้งที่7ประจำปี2023วันที่12-18ธันวาคมที่สนามกีฬาหลัก16นครหลวงเวียงจันทน์